นะครับอ่าแต่ว่าสําหรับวันนี้ผมว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอกื็อฮึมองเดี๋ยวว่าสินค้าจีนล้นทะลักตลาดโลกนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเราจะมามองว่าแล้วเราจะเอาตัวรอดยังไงในฐานะที่เป็น SME ต้องขอความเอรู้อจากคุณมิกรมครับเรียนเชิญครับเอาผมวันนี้เป็นห่วง SME เพราะว่ามานั่งดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยสงสัยเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะเลี่ยงนี่สูงฮะสูงมากๆเลยก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงคุยกันมาเยอะแล้วนะครับว่าสินค้าจีนบุกบ้านเราแล้วก็สินค้าที่ขายเนี่ยต้นทุนถูกนะกว่าไอ้ราคาขายนี่ถูกกว่าต้นทุนเราซะอีกอย่างเงี้ยผู้ประกอบการจะไปรอดได้อย่างไรนั่นสิครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและหลายๆประเทศในโลกนี้เพราะว่าจีนไม่ได้ขายสินค้ามาที่ประเทศไทยแห่งเดียวครับทั่วโลกเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยซื้อสินค้าของจีนครับในอดีตนั้นกว่าครึ่งโลกเนี่ยจะซื้อสินค้าจากจีนเพราะมันราคาถูกครับอันนั้นก็เป็นช่วงเมื่อ10 กว่าปีก่อนนู้นเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคุณวิชัยครับคือสินค้าของจีนเนี่ยวันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมผมยังจำได้เรื่องหนึ่งตอนสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กๆอ่ะเราเวลาจะซื้อสินค้าอะไรเราก็จะบอกว่าฉันจะซื้อสินค้าจากอังกฤษครับเยอรมันแล้วก็อเมริกาครับสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของถูกไม่ดีเราก็ไม่ค่อยเอาสินค้าญี่ปุ่นช่วงนั้นเป็นช่วงสัก40 ปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นย้อนไป40 ปีก่อนนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นว่าสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดีเนี่ยก็คือสินค้าญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นแหละญคีร่ับปุ่นเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงระดับอินเตอร์หรือบางอย่างก็ดีกว่าที่ในยุโรปและอเมริกาครับตอนนี้กลับมาเป็นเรื่องของสินค้าจีนในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเหมือนสินค้าญี่ปุ่นในอดีตคราวนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้ก็เปลี่ยนว่าสินค้าจีนเมื่อ10 ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยคุณภาพก็ต่างกันแต่ราคายิ่งถูกลงไปอีกโอ้ฮะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อ40 กว่าปีที่แล้วนี่ราคาถูกแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ราคาแพงครับเพราะว่าเขามีต้นทุนการผลิตสูงแล้วเขาเน้นที่คุณภาพครับแต่สินค้าจีนกลับไม่ใช่สินค้าจีนในปัจจุบันนี่ดีกว่านะในสมัยเมื่อ10 ปีที่แล้วเยอะมากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยไปทำเรื่อง R&D นะขึ้นมานะ R&D เนี่ยคือเรื่องการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยโอ้ตอนนี้สินค้าจีนนี่ก็ทำไมมีคุณภาพดีขึ้นเอายกตัวอย่างวันนี้เราไปดูเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับสารพัดอย่างที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยในปัจจุบันนี้ของจีนก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนะพอดีก็มีโรงงานอยู่โรงเขาชื่อไฮเซนครับไฮเซนเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินชื่อไฮเซนเมื่อไม่นานมาเนี่ยพอเขามาซื้อที่ที่บริษัทครับแล้วก็เผอิญผมก็เดินทางไปเยี่ยมที่สำนักงานใหญ่ของไฮเซนโอ้โหผมตกใจเลยว่าไฮเซนเนี่ยมียอดขายอยู่ประมาณสัก 1.3 หรือ 1.4 ล้านล้านบาทโอ้โหเรียกว่าใหญ่ครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทางด้านสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยในครอบครัวนี่มีหมดทุกอย่างทุกอย่างเอาเป็นว่าเขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนนะคนในครอบครัวว่าเฮ้ยคนในครอบครัวเนี่ยอยากจะใช้อะไรที่เรียวกับสินค้าในครอบครัวดิเขาทำไมเอ่ย
เขามีหมดเลยครับเหมือนสมัยก่อนซัมซุงอ่ะเขาบอกว่าเข้าไปร้านซัมซุงแล้วจะได้ทุกอย่างในครอบครัวโอ้ผมไปเห็นเขาทำทุกอย่างแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่าทำทางด้านพวกการค้นคว้าและวิจัยอ่ะหน่วยงานอ่ะตั้งเกือบ10,000 คนเนี่ยโอ้ไอเดียโอ้ไปใช้อะไรตั้งเยอะแยะขนาดนั้นจริงๆเพราะเขาเน้นเรื่องคุณภาพว่าเขาต้องดีขึ้นทุกวันราคาก็จะต้องถูกลงเพราะว่าเขาขยายการผลิตฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็กำลังผลิตเยอะๆต้นทุนมันก็ลดลงคุณภาพมันก็ดีขึ้นไปฉะนั้นสินค้าดีราคาถูกเอามีใครไม่ชอบบ้างชอบอ่ะผมว่าทุกคนก็ชอบเออครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจีนก็มีการขยายการผลิตเพราะตัวของตลาดในจีนเนี่ยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของจีนเนี่ยลดลงครับเพราะเขาผลิตจำนวนเยอะเห็นไหมฮะไอ้การที่เราผลิตอะไรเยอะแน่นอนต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันก็จะลดลงแต่จีนเนี่ยเป็นชนชาติที่ประหลาดครับผมค้าขายกับคนจีนเนี่ยเนี่ยเจอกันปุ๊บเขาถามเลยเอ้ยราคาเท่าไหร่ที่ดินยังไม่คุยอะไรเลยไม่ถามราคาเลยเหรอครับไม่ใช่ถามเลยยังไม่คุยเรื่องอื่นอะไรนะเขาจะต้องถามราคาก่อนเพราะว่าเขายกราคาเป็นเบอร์หนึ่งครับผมเออฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊จีนนี่ขนาดเขาคุณภาพสินค้าเขาดีขึ้นเออแล้วก็ราคายังถูกลงอีกถูกลงอีกเอออันนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรที่รัฐบาลจีนเขาก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้สินค้าคุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงครับคราวนี้ไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีครั้งหนึ่งในช่วงของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็แย่ครับเศรษฐกิจจีนก็มีปัญหานะว่าทางตลาดโลกไม่ดีนะเศรษฐกิจจีนก็หวบลงเลยแล้วเขาทำยังไงเอ่ยเขาบอกโอเคอย่างนั้นรัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธุรกิจจีนด้วยการอะไรเอ่ยด้วยการเอาเงินเนี่ยอัดฉีดเข้าไปให้เกิดการสร้างระบบนะถนนหนทางระบบสาธารณูปโภคครับอันนี้เขาอัดฉีดเงินไปเพื่อให้ทำทางด้านสร้างถนนสะพานนะแล้วก็มีไฟฟ้ามีน้ำมีโทรศัพท์ที่ทำไมเรียกว่าทันสมัยขึ้นฉะนั้นการที่ลงทุนอัดเข้าไปตั้ง20 ล้านล้านบาทเนี่ยโอ้มันก็ทำไมตอนนั้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่ในขณะที่ทำกระตุ้นตรงนั้นโดยที่มีสร้างงานแล้วมีการลงทุน20 ล้านล้านบาทครับเราก็ทำไมมันก็พอทำเสร็จปั๊บมันก็ทำให้ต้นทุนที่ต้องใช้ในการขนส่งนะน้ำไฟฟ้าโทรศัพท์เนี่ยมันก็ถูกลงครับเห็นไหมฮะพอมันถูกลงเนี่ยมันก็ทำให้สินค้าที่ผลิตอยู่ในประเทศจริงทั้งประเทศเลยนะฮะมันก็ลดกันลงทั่วหน้าเพราะว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยคือตัวที่ทำให้นะเรียกว่าการผลิตนั้นลดลงว่าต้นทุนจะต่ำลงครับเอาแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นลงไปปั๊บก็บวกกับเมื่อกี้ที่ว่าคือนโยบายจีนเนี่ยก็มีนโยบายให้ส่งออกอะไรก็ได้ที่ส่งออกเนี่ยรัฐบาลจีนเขาก็จะมีการคืนภาษีให้ก็ประเทศไทยก็เหมือนกันสมัยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ายังมีหรือเปล่าแต่สมัยที่ผมทำธุรกิจเนี่ยเวลาส่งออกเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราใช้วัตถุดิบในนี้แล้วก็ส่งเสริมการส่งออกเขาก็เห็นว่าเราเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาสมัยก่อนนะก็ผมก็เลยได้รับการคืนภาษีโดยที่เวลาส่งออกเขาก็มีฟอร์มอันหนึ่งเขาเรียกว่าผมจำได้ว่าชื่อ19 ทวีครับ19 ทวีเนี่ยเขาก็จะมีการลดภาษีใ
เช่นเดียวกันกับจีนเหมือนกันจีนก็ทำแบบเนี้ยโดยการส่งเสริมให้คนเนี่ยผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกไอ้ที่ขายในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้รับการลดภาษีดังนั้นนโยบายรัฐบาลจีนก็สนับสนุนนะในเรื่องของให้ผลประโยชน์คืนภาษีให้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบางอุตสาหกรรมเขาก็ให้ BOI นะให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกฉะนั้นตรงนี้ก็ยิ่งทำให้สินค้าจีนที่ส่งออกไปก็มีต้นทุนที่ถูกลงฉะนั้นจีนเนี่ยเติบโตทางด้านการส่งออกทุกปีมินิมัมเลย 15% ทุกปีแล้วการส่งออกของจีนเนี่ยมันก็โตมากถือว่าโตที่สุดในโลกจนทำให้ GDP เนี่ยของจีนนี่โตในช่วงที่เรียกว่า30ปีที่ผ่านมาถ้ามาเฉลี่ยถึงยันวันนี้ปีนี้เนี่ย GDP ก็โตเกินกว่า 9% ฉะนั้นไอ้การที่โตเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ดวงไม่ใช่โชคแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องของการบริหารของประเทศของผู้นำจีนผู้นำจีนเห็นว่าเอ้ยถ้าจีนจะต้องเติบโตเนี่ยก็จะต้องมีเงินนะเงินที่เราเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือเงินได้กำไรจากการทำธุรกิจฉะนั้นจีนก็ทำไปฉะนั้นวันเนี้ยก็มาถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอีกอันนั้นคือขั้นแรกครับขั้นแรกที่เราบอกว่าทำมาตั้งแต่ยี่สามสิบปีก็จะเป็นอย่างนี้มาครับตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยก็คือผลิตแล้วก็มีต้นทุนสินค้าที่ดีแล้วก็พยายามส่งออกอันนั้นคือภาคแรกภาคสองเนี่ยมันก็เกิดเรื่องการที่จะย่นระยะเวลาและล่นระยะทางของการซื้อขายนะและต้นทุนจีนเนี่ยคิดอะไรก็มีแต่ต้นทุนเนี่ยครับต้นทุนเช่นเขาก็บอกว่ามันมีค่านะเบี้ยบ่ายหลายทางสารพัดอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าระหว่างโรงงานนั่นเขาก็มีต้นทุนการผลิตแล้วก็ถ้าไปในระบบแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือต้องโรงงานก็จะไม่ทำมาร์เก็ตติ้งละครับก็จะให้บริษัทนะทางด้านค้าขายหรือเท่าเรียกว่าบริษัทเทรดดิ้งเนี่ยอันเนี้ยเอาไปทำไมเอาไปเรียกว่าไปหาตลาดแล้วก็ขายเขาก็จะตัดงานกันเป็นอย่างนี้ไปดังนั้นบริษัทเรียกว่าธุรกรรมทางด้านเกี่ยวกับการค้าการส่งออกของญี่ปุ่นนั้นก็จะเติบโตแล้วก็จะเห็นบริษัทที่เป็นเทรดดิ้งเฮาส์เช่นมิตซูบิชิ มิตซุยซูมิโตโมอิโตจูแหละก็จะมีมาเยอะเลยเห็นไหมฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามามองดูนะว่าจีนตอนนี้ไม่เอาละครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยากจะให้โรงงานเนี่ยสามารถขายตรงได้เขาก็จัดไอ้พวกแฟร์กวางตุ้งแฟร์จัดกวางโจวเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่เขาก็มีหลายๆเมืองนะครับแต่ละเมืองเขาก็ไปจัดแล้วก็มีการเชิญผู้ซื้อทั่วโลกมาโอ้อันนี้เป็นงานที่เขาทำได้ดีมากไอ้จริงคนที่ทำเรื่องนี้ได้ดีมากเนี่ยคือไต้หวันไต้หวันก็ไปก๊อปมาจากญี่ปุ่นแต่ไต้หวันเนี่ยทำได้ดีได้ดีมากครับดังนั้นไต้หวันเขาก็จัดไอ้งานพวกนี้โอ้โหทั้งกับปีเลยเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อมาเจอกับผู้ผลิตวันนี้ไอ้นี่ก็ถือว่ามีความสำเร็จในการจัดไอ้พวกงานแสดงสินค้าครับมันก็ตามมาด้วยอีกอันหนึ่งคนบางคนเนี่ยงานแสดงสินค้าเนี่ยไม่มีเวลามามันก็ไม่ตรงกันครับรัฐบาลจีนก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นว่าทำนะห้องโชว์สินค้าให้กับสินค้าจีนทั่วประเทศเขาก็เลยจัดโชว์รูมที่เป็นเรียกว่าที่ขายระหว่างผู้ผลิตเขาก็จะให้ผู้ผลิตเลยนะสินค้าแต่ละตัวแต่ละตัวที่ใครเนี่ยอยากจะส่งออกนะเอาผู้ผลิตมาตั้งอยู่ที่ EU ไม่รู้พวกเราเคยได้ยินไหมโอ้ได้ยินครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงงานของโลกเลยใช่ไหมครับที่นี่ครับใช่ใช่ใช่เขาก็จะเอาโรงงานเนี่ยมาตั้ง
ออฟฟิศมาตั้งห้องโชว์รูมครับเป็นห้องโชว์รูมเล็กๆๆๆๆๆครับตอนที่ผมทำไอ้เรื่องรายการสาเรื่องของมองโลกแบบวิกรมผมก็ขับรถบ้านไปที่ EU แล้วก็ไปดูที่ EU มันอะไรตอนนั้นเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสัก5ล้านตารางเมตร5ล้านตารางเมตรเนี่ยใหญ่มากเลยก็วันนี้เวลาผ่านไปแล้ว10กว่าปีแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีพื้นที่ไปถึง6ล้านตารางเมตรใหญ่มากตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนเมืองเล็กๆในนั้นก็มีทั้งโรงแรมมีทั้งร้านอาหารมีทั้งทุกอย่างคือใครที่จะไปที่นี่เนี่ยก็ผมเห็นเลยนะก็จะเอากระเป๋าลากครับแต่คนละอันสองอันไปเพื่อจะไปเอาตัวอย่างแล้วก็เดินไปเพราะว่าจะจัดเป็นโซนนะครับกลุ่มนี้รองเท้ากลุ่มนี้เสื้อผ้าครับกลุ่มนี้เป็นหัตถกรรมอะไรคือเป็นเขตเป็นโซนหมดเลยฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อสินค้าจีนซื้อตรงจากโรงงานเลยเนี่ยก็คือไปที่ EU แล้วมันก็มีแบบ EU เนี่ยทำขึ้นมาอีกหลายมณฑลครับว่ามณฑลฉันมีสินค้าของฉันเป็นอย่างนี้นะใช้ระบบ EU ฉะนั้นวันนี้ก็เกิดศูนย์การค้าสินค้าจากโรงงานขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงทั่วโลกครับอันนี้ก็ทำมาเรียกว่าประสบความสำเร็จมากฉะนั้นสินค้าจีนเนี่ยในช่วงอย่างนั้นก็ครองตลาดครึ่งโลกนั่นระดับล่างลงเนี่ยครึ่งโลกนี่ เป็นของจีนหมดเลยไม่มีประเทศไหนที่จะขายสินค้าไปสู่นะทั่วโลกได้มากเท่ากับจีนครับเพราะในระบบของการสนับสนุนนะให้ผู้ซื้อกับผู้ผลิตมาเจอกันใน Trade Fair อะไรต่างๆแล้วก็ที่เป็นโชว์รูมครับไอ้ตรงนี้เขาก็ทำไปได้ดีมากคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งคุณวิชัยครับผมคือการขายโดยตรงเขาเรียกว่า direct sale ไอ้ direct sale เนี่ยมันยิ่งเข้าไปช่วยตัดลดทอนไอ้เรื่องต้นทุนของทางสินค้าจีนที่จะขายให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไปอีกตอนที่เมื่อกี้ที่พูดมานั้นก็คือเป็นระบบเดิมนะว่าโรงงานตั้งไอ้บริษัทซื้อมาหาโรงงานแล้วก็มีการส่งออกโดยเข้าคอนเทนเนอร์อะไรต่ออะไรไปไอ้นั่นวันนี้กลายเป็นระบบโบราณไปแล้วแจ็คหมาเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนครับทำไอ้อีคอมเมิร์ซใช่ไหมมีอะไรก็ต้องหลายอันเนี่ยนะของอาลีบาบาตอนนั้นอาลีบาบาทำขึ้นมาปอบโอ้ยอาลีบาบาแจ็คมาบอกว่าเอ้ยว่าขายทุเรียนตอนนั้นผมไม่ทราบว่า1ล้านลูกหรือกี่ลูกผมลืมไปแล้วในเวลาแค่8นาทีครับโอ้คนตกใจมากเลยว่าทำไมทุเรียนขายในเวลาแค่8นาทีขายได้1ล้านลูกก็เพราะคนจีนมันเยอะไงใช่ครับอันเนี้ยทำไมถักขายได้อย่างนั้นเพราะไอ้นี่คือระบบใหม่ไม่ใช่ระบบแบบโรงงานขายให้กับผู้นำเข้าใส่คอนเทนเนอร์ส่งไปประเทศตัวเองแล้วก็ไปเบิกของแล้วก็เสียภาษีอะไรจ้ะซึ่งมันใช้เวลาเป็นเดือนๆครับฉะนั้นวันนี้ไอ้ direct sale อย่างกับของแจ็คหม่าเนี่ยมันก็คือผู้บริโภคอย่างคุณวิชัยเนี่ยอยากจะซื้อของก็ไปดูในเว็บไซต์ใช่ครับอยู่ในของแจ็คหมาคุณวิชัยก็คุณวิชัยก็ดูแล้วว่าไอ้ฉันชอบไอ้นี่ราคาเท่านี้ฉันก็สั่งดังนั้นทางแจ็คหมาเขาก็ออเดอร์นะให้กับทางโรงงานก็มีการส่งสินค้านะผ่านdirect saleซึ่งก็ถือว่าไม่จำเป็นต้องไปวิ่งผ่านบุคคลอื่นฉะนั้นเวลามันก็สั้นแล้วก็เร็วแล้วก็ต้นทุนก็ถูกลงเพราะว่าไอ้การสร้างกำไรในเรื่องของไอ้บริษัทค้าเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยทั้งหมดเท่าไหร่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็เป็นเรื่องที่เราเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อละ
เราก็มาคุยกันต่อสิว่าเอ๊ะประเทศจีนเนี่ยเป็นขั้นมาวันนี้การที่เขาทำสินค้าเนี่ยถูกลงคุณภาพดีขึ้นเนี่ยเพราะว่านโยบายในการบริหารของเราเนี่ยมันจากแบบเหมือนตัวใครตัวมันจริงครับจีนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารดูแลอย่างเต็มที่เลยทุกอย่างเลยนะรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้นำรัฐบาลจะเป็นผู้ที่กำหนดรัฐบาลจะเป็นผู้ที่จะทำเพื่อที่จะสร้างความพร้อมให้กับโรงงานหรือบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นยกตัวอย่างไปดูเรารัฐบาลบอกเอ้ยไม่ได้วตอนนี้จนวต้องการเงินตราต่างประเทศครับฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องส่งออกแล้วการที่จะส่งออกได้เนี่ยก็จะต้องสร้างท่าเรือสนามบินนะแล้วก็รถไฟเออเนี่ยรัฐบาลทำหมดเลยครับรัฐบาลลงทุนจนกระทั่งแบบว่ากลายเป็นประเทศที่มีรถไฟนะรางรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดในโลกกินเข้าไปต้องค้อนโลกเนี่ยค้อนโลกเลยโอ้แล้วถามว่าไอ้ตรงนั้นมันช่วยอะไรก็ช่วยในเรื่องการเดินทางการขนส่งวันนี้ยกตัวอย่างอย่างกับประเทศจีนเนี่ยขนสินค้าไปยุโรปอ่ะ18วันใช้รถไฟแต่ถ้านั่งเรือเนี่ยอย่างน้อยต้องเดือนครึ่งเห็นไหมอันนี้ก็ระยะเวลาก็ลดลงแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนก็ตรงค่าขนส่งที่มันจะเร็วขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแพงหน่อยแต่เขาก็ไปลดอย่างอื่นคนจีนนี่ทำอะไรก็จะเป็นเรื่องของการทำไมลดราคาลดราคาลดราคาในเรื่องต้นทุนการผลิตจะเอาเป็นว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่หรือจะบริษัทจะต้องคิดถึงเรื่องต้นทุนอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนไม่ว่าจีนฮ่องกงจีนไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่เหมือนกันเด้เลยเขาก็บอกว่าถ้าสินค้าเขาราคาถูกแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขารอดละอันนี้ก็เป็นความคิดที่บอกว่าเป็นความคิดของคนจีนที่มันเกิดอยู่ในพันธุกรรมธุรกิจธุรกรรมเนี่ยคนจีนทำมาตั้ง 5,000 ปีแล้วมั้งครับคนจีนนี่ค้าขายกันมาตั้ง 5,000 กว่าปีถ้าเราไปดูไอ้เหรียญนะเหรียญจีนเนี่ยไปดูสิโอ้ยมันมีเหรียญเนี่ยมาตั้งกับหลายพันปีมาแล้วครับการที่มีเหรียญไอ้พวกนั้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเงินตราครับไอ้การที่มีเงินตราพวกนั้นก็คือการค้าขายเห็นไหมฉะนั้นการค้าขายของคนจีนเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณฉะนั้นวันเนี้ยเราก็มาดูกันบอกว่าเอาแหละเมื่อเขามีหัวเซิงลีด้วยการค้าขายเขาก็มีหัวเซิงลีในการที่จะทำยังไงให้สินค้าเขาเนี่ยดีขึ้นครับนะดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ราคาถูกลงเรื่อยๆเอ้าถ้าสินค้ามันดีขึ้นแล้วราคาถูกลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกค้าจะไม่ซื้อหรอซื้อครับตัดสินใจได้ง่ายด้วยครับเพราะนี่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่แต่ไหนแต่ไรเขาก็ทำมาโดยเริ่มมาจากรัฐบาลครับแล้วรัฐบาลก็เข้ามาเป็นผู้นำผู้บริหารนะในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ทำโดยรัฐบาลรัฐบาลก็มีบริษัทรัฐวิสาหกิจเยอะมากแล้วใหญ่มากเขาก็ปล่อยให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยไปบริหารโดยนะอิสระแล้วเขาก็จะดูเรื่องผลประกอบการครับตอนที่เขาปล่อยให้เป็นอิสระแล้วไปดูผลประกอบการนั้นก็มีเรื่องคอร์รัปชันโกงกินโกงกินเฮียสีก็จัดการเลยบอกการไปนะไอ้หรือไอ้คนที่อยากจะรวยหรืออยากมาทำราชการนะแล้วถ้าหรือรวยขึ้นในขณะที่ทำราชการเนี่ยว่าเห็นว่าถ้าหรือโกงนะว่าจับหรือเข้าคุกแน่นอนถ้าลืออยากจะรวยอย่าเข้ามาทำงานราชการลือไปเป็นพ่อค้าครับ
โอ้จีนเขาก็จัดการกับไอ้ขี้โกงเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าคุกไปล้านกว่าคนนะมาโอ้โหโอ้โหล้านกว่าคนนี่เยอะนะเยอะมากฮะแล้วถูกยิงนะเพราะว่าโกงขนาดใหญ่นี่เยอะมากเออก็อันนี้ก็ทำไมโอ้โหรวมกันหลงจงเก่าเจ๊งแล้วก็นี่แหละเยอะมากเออล้านกว่าคนทั้งถูกจำคุกทั้งยิงเป้าโอ้โหคือไอ้คนที่มันทำความเสียหายขนาดใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่าไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอูเย่าเขอจิ้วแปลว่าไม่มียาอะไรรักษาได้อีกแล้วต้องกำจัดอย่างเดียวอย่างนั้นอย่างนั้นหรืออย่าเสียเวลาฮะเสียค่าอาหารเสียเวลาก็คือเสียเวลาพนักงานพวกต้องไปดูแลหรือครับเสียค่าอาหารต้องเลี้ยงหรืออยู่ในคุกเฮ้ยทำไมอ้วไม่ส่งลือขึ้นสวรรค์ไปเลยมันจะได้จบเรื่องจบราวสำหรับไอ้คนที่มันทำไมห่วยๆฉะนั้นก็มีคนถูกยิงเป้าคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยคอร์รัปชันจีนเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยครับมันคนจีนเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านโกงเนี่ยเฮ้ยมันเก่งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกับจีนเทาจีนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ขี้โกงแต่รัฐบาลจีนก็มีความเหี้ยบเขาบอกว่าในสี่แยกของจีนเนี่ยแทบจะเกือบทุกสี่แยกเลยมีกล้องส่องส่องหน้าเพราะว่าเล็กคอนเราให้เห็นหน้าครับแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าม่านตาอีกโอ้โหดูละเอียดเลยไอ้คนไหนนะที่เป็นพวกอาชญากรแล้วก็คนห่วยๆที่เขาจะจับเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยที่มันจะอยู่หูทำสี่แยกก็ดีสถานีต่างๆก็ดีไอ้พวกนี้ไม่รอดคราวนี้พอไม่รอดเนี่ยไอ้คนห่วยๆก็ลดลงครับใช่ไหมดังนั้นสังคมจีนเนี่ยวันเนี้ยเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คนทำธุรกิจเนี่ยนะแบบมีกำลังใจแล้วก็นอนตาหลับเนี่ยทำให้พวกที่ห่วยๆอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศจีนไม่ได้ได้แล้วครับมันก็หนีมาต่างประเทศครับแล้วหนีมาที่ไหนเอ่ยประเทศไทยทำเลดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเสียวีซ่าครับไม่ต้องมีวีซ่าไม่ต้องตั้งไปจ่ายอะไรกับค่าวีซ่าเขาบอกว่ามาถึงปุ๊บก็เข้าได้เลยปั๊บเห็นไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เกิดจีนเทาขึ้นอยู่ในเมืองไทยแต่จีนที่เทาๆหรือดำๆในประเทศจีนมันก็ลดลงเพราะเขาทำไมปราบปรามจริงการที่จีนปราบปรามอย่างนี้มันก็เกิดความมั่นใจให้กับผู้ผลิตในประเทศจีนเนี่ยเมื่อบอกประเทศหนึ่งมีความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเมืองเห็นไหมสองเนี่ยมีความปลอดภัยไอ้พวกถกชิงวิ่งลาวหรือไอ้พวกขี้โกงอะไรพวกเนี้ยแกก็จัดการจับเข้าคุกหมดแล้วจับเข้าคุกเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกที่มันไอ้เหลือขอแล้วมีปัญหาแล้วเขาก็ฉีดยาที่ท้องอ่ะผมเคยเห็นมีคลิปอยู่อันหนึ่งมีตำรวจสองคนนะเกี่ยวแขนเอาแขนไอ้พวกนั้นผูกไขว้หลังผูกไขว้หลังนะแล้วก็เกี่ยวแขนคนละข้างแล้วก็จับไอ้หมอนี่นอนลงอยู่บนเตียงไม้แล้วก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งเอายามาฉีดที่ท้องปึ๊บดิ้นกระเดว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 ตายแล้วฉะนั้นจีนเขาก็รุนแรงนะเขาแบบว่าฉีดยานี่มันง่ายไม่ทรมานยิงแล้วมันรู้สึกว่าโหดเยี่ยมยิงเนี่ยเห็นมีเลือดไหลใช่ไหมโอ้โหดูแล้วมันโหดเยี่ยมโหดเยี่ยมไปฉะนั้นใช้ยาฉีดที่พุงอ่ะจึ๊บมาเดี๋ยวกระเดวกระเดวม่องแล้วฉะนั้นการปราบปรามเรื่องไอ้พวกทำไม่ดีมันก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยตอนที่ผมเดินทางโดยรถคาราวานนะคุณวิชัยครับผมก็เดินทางก็เอารอปภไป4 คน 4 คนเลยเพราะว่าเรากลัวตายปรากฏว่ารอปภไปที่นั่นไม่มีอะไรทำก็เลยต้องทำกับข้าว กับล้างจานเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่คนต้อง1,400,000,000 คนครับทำไมเนี่ยเขาทำได้จับไอ้พวกขี้โกงจับไอ้พวกฆาตกรเอาเป็นว่าจีนเนี่ยนะให้อยู่เป็นฆาตกรเนี่ยอยู่ก็คือตายลูกเดียว
อยู่ไม่ไผด้มเคยเห็นนะเคยเห็นมีคนหนึ่งเขาเอามีดจี้คอไอ้สาวครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วจี้อยู่ที่คอเนี่ยผมเห็นเลยนะว่าเออตำรวจเขาก็ล้อมไปเสร็จแล้วเขาก็หาตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งครับแบบเป็นแบบอาเจ้เลยดูไม่ออกว่าเป็นตำรวจนะฮะก็เดินมานี่กึ่งกึ่งอาซิมซะด้วยซ้ำไปฮะแล้วอีก็เดินมาหาบอกเฮ้ยค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันหรือมีอะไรหรือบอกอ้วนอ้วนจะไปช่วยหรือนะบริหารอะไรก็ว่าไปแต่แล้วในมือเขาก็ถือไอ้กระเป๋าตังค์เล็กๆอยู่กระเป๋าหนึ่งครับนะแล้วก็ เขาก็ถือมือซ้ายแล้วก็มือขวาก็ให้เห็นว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเวลาไปไหนก็จะต้องมีกระเป๋าตังค์ติดไปด้วยคล้ายๆว่าอย่างนั้นครับไอ้หนุ่มที่ไปจี้คอ ก็ทำไมเอ่ยก็เอ๊ะมีคนมาพูดก็ทำให้เกิดความรู้สึกสนใจแล้วก็ฉะนั้นก็เลยมีการเจรจากันตอนที่เจรจาเนี่ยตำรวจผู้หญิงคนเนี่ยเขาเห็นทีเผลอทีเผลอพับเขาก็ชักปืนขึ้นมาเขายิงที่หัวไอ้หมอนี่เลยไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกที่จะมาจี้คนหรือป้นหรืออะไรต่ออะไรนี่ในประเทศจีนนี่หาทำยายากเพราะว่าทำไมเพราะว่าเขาไม่ทิ้งไม่นั่นเลยเขาไม่เก็บเลยฉะนั้นไอ้การที่รัฐบาลจีนในระบบแบบนี้เขาควบคุมให้มันเรียกว่านิ่งไอ้อะไรนะไอ้การที่ประเทศเนี่ยมันก็ทำไมไม่วุ่นวายมั่นคงเห็นไหมเห็นด้วยฉะนั้นต้นทุนการผลิตมันก็ถูกลงเอาแหละไอ้นั่นก็คือเป็นเรื่องที่ใครทำมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของไอ้อีคอมเมิร์ซเนี่ยครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เป็นการขายโดยตรงจากนะเจ้าของสินค้าไปสู่คนที่ทำไมเป็นลูกค้าครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในประเทศจีนก่อนครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากแล้วตอนหลังก็ไอ้อีคอมเมิร์ซนี่ก็ส่งออกนะไปอยู่ต่างประเทศนะวันนี้เขาก็ไอ้บริษัทอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ไปซื้อนะแวร์เฮาส์หรือไปเช่าโกดังแล้วเอาสินค้าจีนเนี่ยที่ขายได้หรือที่คนจะสั่งเนี่ยเอาไปสต็อกแล้วก็ไปกระจายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคครับเห็นไหมว่าวันนี้ไม่ไปที่ร้านไม่ไปซื้อตามที่ทำไม department store อะไรอย่างนี้ไม่เอาละอัวจะเอาอะไรอัวก็ซื้อจากมือถือที่ในe-commerce เลยครับฉะนั้นไอ้นั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า1ลดต้นทุนครับแน่นอนในขณะที่คุณภาพเขาก็ดีขึ้นอันที่3สะดวกแล้วก็รวดเร็วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดการทำอีคอมเมิร์ซอย่างกว้างขวางครับ direct sale อย่างกว้างขวางผมจำได้ว่าสีจิ้งผิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้คนจีนนี่ไม่จนครับนะก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเอางี้ไอ้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยทำไมไม่ทำสินค้าของเขาอนะสินค้าของเขาเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคครับโดยที่เขาก็จัดไอ้นักเรียนที่จบอ่ะ ส่งไปทุกหมู่บ้านเลย ที่จบใหม่ๆเนี่ยหรือไปทุกหมู่บ้านไปช่วยพวกชาวบ้านเนี่ยวางแผนการบริหารอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้า แล้วก็จัดขายโดยตรง โอ้ก็ทำให้ประสบความสำเร็จไปทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะไกลขนาดไหนอยู่ที่ไหนก็จะมีการ direct sale โอ้สุดยอดฉะนั้นเห็นไหมไอ้นี่ก็คือเป็นการทำให้เกิดการค้าขายกันอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศจีนคราวนี้เขาก็ขยับออกไปต่างประเทศเห็นไหมที่เราเห็นมาไอ้ลาซาเดิ้งลาลาด้าอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ไอ้แจ็คหม่าก็ซื้อไปแล้วก็มาทำอีคอมเมิร์ซครับคราวนี้ตรงนี้วันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยขายสินค้าจากโรงงานที่โรงงานผลิต
แล้วก็ส่งไปขายครับคราวนี้มันมีโรงงานบางโรงงานต้องเยอะเลยในจีนเนี่ยเขารับมาผลิตเป็นมือผลิตคราวนี้เป็นมือผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นยี่ห้อ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 เอายกตัวอย่างอย่างกับรองเท้าเนี่ยโอ้โหจีนเขาบอกว่าเฮ้ยอ้วเป็นคนทำ 100% เลยนะแต่อ้วได้ราคากระติบเดียวไอ้ยี่ห้อเนี่ยมันเอาไปขายรองเท้าคู่นึงต้องหลายพันบาทโอ้ยจีนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้อย่างนั้นอ้วทำเนี่ยอ้วได้ไม่กี่ตังค์อะครับนะแต่ไอ้คนไปขายนี่ได้มากกว่าอ้วต้องหลายเท่าเขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาครับโดยไอ้อะไรเนี่ยไอ้อะไรไอ้ตัวตัวเต็มบูพินตัวพินตัวครับผมพินตัวพินนี่แปลว่าขายครับตัวนี่ก็แปลว่าเยอะๆขายเยอะๆแปลว่าขายเยอะๆไอ้นี่ก็พูดในทางว่าเอาขายเยอะๆขายเยอะๆก็คืออะไรไอ้โรงงานเนี่ยหรือขายโดยตรงหรือขายแบบราคาต้นทุนไอ้การที่ท่านหรือขายเยอะไปเมื่อไหร่ปั๊บไอ้ตัวนั้นก็จะทำให้ต้นทุนหรือถูกลงด้วยการขายเยอะๆนะไอ้ขายเยอะๆราคาถูกแล้วก็ขายโดยไม่มียี่ห้อไม่ต้องคือหมายความว่าสมมติคุณวิชัยเนี่ยทำรองเท้าครับให้กับ Adidas ครับคุณวิชัยก็เว้ยมีโนว์ฮาวแล้วอัวไม่ใส่ Adidas อัวเป็นรองเท้าไม่มียี่ห้อฉะนั้นแต่หน้าตาเป็น Adidas ก็แต่เป็นของที่มีคุณภาพแบบ Adidas ครับแล้วก็ขายในราคาถูกเพราะนี้เขาก็มีการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนซื้อบอกว่าเอ้ยถ้าซื้อไปแล้วภายในเวลาเท่านี้หรือไม่พอใจหรือคืนได้โอ้โหมันมีตำราที่ไหนที่คุณวิชัยนี่เคยซื้อสินค้าไทยบอกเอ้ยซื้อกลับบ้านไปแล้วไปใช้ก่อนใช้แล้วไม่พอใจภายในเวลากี่วันแล้วก็คืนเนี่ยมีไหมไม่เจอครับจะคืนนี้ยังโดนมากเลยครับไอ้นี่เขาบอกว่าเขาก็โอเคเอ้าอ้วกการันตีหรือคืนแล้วเอาเงินคืนไปครับแค่นี้เองถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจว่าไอ้ของที่มันถูกอย่างเนี้ยนะโดยที่ตัดโดยตรงจากโรงงานแล้วทำจำนวนเยอะๆเพราะโรงงานเนี่ยพอมันขายได้เยอะๆกำลังผลิตมันก็เยอะมันก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ลดลงแล้วคุณภาพสินค้าก็คือเป็นคุณภาพระดับอินเตอร์เพราะว่าเขาไอโรงงานที่ทำให้ยี่ห้อดีๆเขาก็ทำไมเอ่ยเขาก็เอาไอยี่ห้อออกแกกลายเป็นของไม่มียี่ห้อครับของไม่มียี่ห้อแล้วผลิตเยอะๆก็ยิ่งถูกลงไปอีกครับก็ทำให้ไอเกิดการไดเรกเซลอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะทำระบบอย่างนี้พอทำระบบอย่างนี้ปั๊บตอนนี้ก็อ้วกไปทั่วโลกเลยตอนนี้ไปทั่วโลกเลยไอ้โรงงานที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันในทั่วโลกนี่อ้วกเป็นเลือดเลยตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยโดยนิสัยโดยอะไรประเพณีของเขาเขาลดต้นทุนลดไอ้ของเราบอกว่าเฮ้ยฉันทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นล่ะถ้าฉันทำมากกว่านี้ก็ขาดทุนครับทำไม่ได้เจ๊งเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็คือจุดยืนในการที่เป็นผู้ผลิตนะของทั่วๆไปใช่ไหมอย่างก็ยกตัวอย่างอย่างผมทำสินค้าอะไรขึ้นมาผมเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องเท่านี้ถ้าไม่อย่างนี้ผมก็ไม่ขายผมก็เจ๊งอ่ะแต่จีนไม่ใช่จีนเอามาขายแบบลักษณะบอกว่าถูกที่สุดคุณภาพดีมากแล้วยังให้ทดลองใช้อีกนะแล้วก็ราคามันถูกลดลงไป 50% ถึง 90% โอ้โหมีใครจะไม่เอามั้งจริงครับโอ้ฉะนั้นถ้าเรามาเข้าใจโครงสร้างแบบนี้แล้วถามว่าเราจะแก้ไขยังไงนี่แหละครับอยากฟังเนี่ยประเทศเราก็ขาดดุลการค้าวันนี้เราก็ขาดดุลการค้าอย่างนี้เอ้าเราก็ทำแบบนี้จากประเทศไทยไปที่ประเทศจีนเถอะแบบนี้เลยใช้แบบนี้เลยก็คือว่าสินค้าที่จีนจะต้องซื้อจากไทยไปมีอะไรบ้างครับและอนาคตน่าจะมีอะไรบ้างเราก็ทำแบบเนี้ยขายแบบจีนครับขายราคาถูกขายจำนวนมากแล้วก็ทำยังไงไอ้นี่แหละไอ้พินตัวนี่แหละเห็นไหม
เออมันก็เหมือนกันนี่เอ้าเราทำไมไม่ก๊อปเขาอ่ะใช่ครับเอเอรนาะจะไปโวยวายว่าเออไอ้จีนมันทำสินค้าเราไม่ดีเอ้าเราก็ทำลายสิ่งไม่ใช่เราก็ทำตทามำแบบเดียวกับที่จีนเขาทำกับเราเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้าแล้ววันนี้นะไอ้พินตัวก็ดีหรืออะไรดีเขาก็ทั้งซื้อทั้งขายทั้งส่งอ่ะอืมเอ้าอย่างกับดูอย่างกับตอนนี้ที่เราขายผ่านอีคอมเมิร์ซทุกอย่างก็ขายสินค้าไทยอ่ะใช่ครับเอาเราก็เอาไอ้ที่นี่มาทําแบบนี้ซึ่งถามว่าทําอย่างนี้จะทํายังไงรัฐบาลจะต้องเข้ามาโอ้ยทําแบบรัฐบาลจีนครับคือสนับสนุนนะแล้วก็เอาพวกพวกผู้ประกอบการอันนี้เข้ามาร่วมมือกันครับเอาหนามย่อก็เอาหนนา้มำมบุงงสิใช่ครับก็มันหนามเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมในเมื่อจีนเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าต้นทุนการผลิตของเขาตั้งแต่ค่าขนส่งค่าสาธารณูปโภคที่เขาอัดฉีดเข้าไป20ล้านล้านบาทเห็นไหมตรงนั้นทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลงครับแล้วเขามี R&D เห็นไหมว่าเขาทำ R&D ในเรื่องของคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็คือราคาก็ถูกลงครับเห็นไหมพวกเราคิดว่าไอ้อันนี้ประเทศจีนทำเอาแล้วทำไมเราไม่ก๊อปเขาล่ะนั่นสิครับเออเราทำไมรัฐบาลไม่เอาไอ้เรื่องอย่างเนี้ยที่ผมกำลังพูดอย่างเนี้ยครับเอามาทำกันแล้วมาอธิบายให้หาทางออกไม่ใช่อะไรก็บอกเออเนี่ยจีนห่วยอย่างนั้นห่วยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าห่วยครับถ้าไทยทำได้ไทยจะทำไหมล่ะเปล่าเออเราก็ทำแน่นอนแต่วันนี้ไม่ใช่จีนทำได้แล้วเราทำไม่ได้ไม่ใช่เรามีอิสระภาพเราไปเรียนรู้เลยไปก๊อปเขาเลยว่าเฮ้ยเพราะไอ้ถึงตัวเนี่ยมันทำยังไงรวมพิเศษเวลาเลยใช่ไหมครับคุณกรมเรียนแบบเขาเลยร่วมมือเขาเลยอะไรก็ได้ใช่ไหมเราเนี่ยวันเนี้ยเราอย่าไปคิดเองครับก๊อปเขามาเหอะและไอ้ที่ผมพูดมาอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็คิดว่าวิธีทำของจีนเนี่ยเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนลดเวลาแล้วก็เพิ่มคุณภาพแล้วอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปีข้างหน้านั่นเลยครับสินค้าจีนมันจะยึดตลาดทั้งโลกใช่ครับวันนี้มันไปขายในอเมริกานะไอ้พินตัวเนี่ยครับเออคนอเมริกันก็โอ้ยชอบคนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันหรอกใครไม่ชอบบ้างจริงฮะสินค้าที่ดีๆแล้วราคาถูกๆครับแล้วไม่จำเป็นต้องมียี่ห้อเออผมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยไปสนใจเรื่องยี่ห้อเลยนะครับหลักๆแล้วผมจริงๆแล้วผมซื้อของหยอกจัดจุดจับกับสนามหลวงนะเออผมดูไอ้อันไหนที่ใช้ได้แล้วมันก็ไม่เลวผมก็ซื้อมาใส่ผมนี่มีรองเท้ามีกางเกงมีเสื้อตั้งเยอะมาจาก JJ Garden เนี่ยนี่แหละครับใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องมานะสรุปตรงนี้รู้สึกว่าเวลาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนำไปปฏิบัติเลยนะฮะคุณฟังท่านใดที่เป็นธุรกิจอยู่นะครับขอบพระคุณคุณกรมครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ